แคสต์ซิตี้อีกแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีการตอกหมุด Snap ให้ดูนะคะที่หลายๆคนก็รออยู่แต่ว่าหมุด Snap ตัวนี้จะใช้เป็นตัว9มิลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอกยังไงบ้างค่ะค่ะนี่ก็คือหมุด Snap ที่จันหัดตอกดูนะคะตอนแรกๆก็ตอกเสียไปประมาณแบบ 3-4 ตัวอะไรเงี้ยเพราะว่าคือไม่รู้ว่าหมุดคือด้านไหนมันถูกมันผิดอะไรเงี้ยนะคะก็นี่เดี๋ยวลองดูทำให้ดูอันนี้คือด้านในตัวผ้าถ้าสมมติเราจะทำชุดนะอันนี้คือด้านในตัวผ้าอันนี้คือด้านนอกมันก็จะโชว์แบบเนี้ยคือถ้าเป็นแบบสีๆมันก็จะน่ารักก็ลองเนี่ยมันก็ง่ายนะคะก็เดี๋ยวมาลองตอกดูนะคะมาทำความรู้จักกับหมุด Snap กันก่อนแล้วกันนะคะคือในหนึ่งแพ็คเนี่ยเขาจะมีอยู่เป็นตัวผู้กับตัวเมียเนาะเวลาแบบเราใช้พวกหมุดพวกอะไรเงี้ยคือชุดหนึ่งเนี่ยจะเป็นเนี้ยนะคะนี่คือตัวผู้นี่คือชุดของตัวเมียเนี่ยเราจะให้ดูความแตกต่างก็ปุ๊บหมดไปเลยก็เนี่ยค่ะนี่คือตัวผู้นะเห็นชัดไหมนี่คือตัวผู้เขาจะมีขาโน้นขึ้นมานี่คือตัวเมียค่ะนี่คือตัวเมียเขาจะมีหลุมอยู่ตรงกลางนะคะส่วนตัวเนี้ยก็คือมันเป็นขาด้านนอกแบบที่โชว์ในรูปให้ดูเมื่อกี้นะคะจะสลับกันก็ได้เพราะว่ามันขนาดเท่ากันก็ขนาดที่เจนใช้อยู่นี้ก็คือจะเป็นตัว9มิลนะคะคราวนี้ถ้าเป็นแบบอันเนี้ยสีลมดำก็จะงงนิดนึงเห็นไหมจริงๆเนี่ยขาด้านหลังมันก็คือเหมือนกันนะคือจะใช้ตัวไหนก็ได้นะคะเพราะว่ามันขนาดเท่ากันคือไม่ต้องซีเรียสก็เดี๋ยวเจนจะตอกสีเขียวให้ดูนะคะจะได้เห็นชัดๆเดี๋ยวเริ่มตอกเป็นตัวผู้ก่อนแล้วกันนะคะจับคู่ตัวผู้เอากับสีนี้แล้วกันเปลี่ยนใจพ่อคิดว่าตัวผู้เนี่ยคือให้ดูตัวผู้มันคือตัวนี้นะสมมติว่าเวลาเราแบบตอกชุดอะเดี๋ยวเอามาโชว์ให้ดูนี่คือชุดที่เจนโชว์ไปในคลิปก่อนหน้านี้นะคะเนี่ยนี่คือด้านนอกนี่คือด้านในก็คือหมุดตัววงกลมวงแหวนเนี่ยมันจะอยู่ด้านนอกนะคะเห็นไหมมันจะอยู่ด้านนอกแล้วก็ไอ้ตัวที่เป็นตัวผู้ที่มันมีขาตรงเนี้ยมันจะอยู่ด้านในอันนี้คือตัวเมียก็คือเนี่ยมันเป็นหลุมเหมือนกระดุมแป๊บอะแล้วมันก็จะติดกันอันนี้คือขาด้านในเพราะฉะนั้นถ้าเราตอกแบบสีเนาะเจนก็เลยจะเลือกตัวเนี้ยที่มันคู่กับตัวผู้อ่ะจนจะเลือกให้มันเป็นสีเพราะว่าก็จะได้โชว์ตัวสีให้มันอยู่ด้านนอกก็เดี๋ยวมาตอกเลยเริ่มแรกนะคะเราก็มาจุดที่เราจะใส่หมดเข้าไปก่อนนะคะอันนี้ก็คือจะไม่ได้มาอะไรเพราะว่ามันเป็นผ้าที่แบบไว้ลองตอกดูว่าตอกแบบไหนเนาะใช้ฝึกอะไรเงี้ยใช้หมดนะคะตัวที่เป็นตัววงแหวนด้านนอกอะคือปักเข้าไปด้านนอกของตัวชุดนะคะเหมือนตัวนี้เลยคือปักไปด้านนอกที่เราจะโชว์ค่ะก็ปักเข้าไปคือต
อนที่เรามาไว้อ่ะปักเข้าไปแล้วแบบพยายามจับผ้าไว้นะคะเพราะว่าบางทีไอเนี่ยขาเขาอ่ะมันเจาะเข้าไปในผ้าก็จริงแต่มันไม่ได้เกาะไว้นะคะถ้าจับไม่ดีมันลื่นมันก็จะหลุดพยายามแบบเน้นๆให้ขาเขาขึ้นมาเราจะได้รู้ว่าแบบโอเคตรงนี้แหละที่เราจะเอาอีกตัวหนึ่งมาประกบคู่กันนะคะแล้วก็นี่คือตัวผู้ก็เอาฐานด้านล่างเขานะคะเนี่ยที่เป็นกลมๆวางลงไปเลยวางลงไปตรงบนขาแหลมๆอ่ะก็วางลงไปคือไอ้ตรงขาแหลมๆเขาเนี่ยคือมันจะล็อกกับตรงวงกลมไอ้ตรงร่องเนี้ยพอดีนะคะเนี่ยปุ๊บมันก็จะเข้าล็อกพอดีตรงนี้ก็ใส่เข้าไปเห็นไหมว่ามันจะไม่ขยับเลยจับแล้วก็แบบเนี่ยมันไม่ขยับคราวนี้เราก็จะใช้ตัวตอกตัวนี้นะคะปึ๊บเห็นไหมเอ่ยโฟกัสให้เขาหน่อยเนี่ยด้านเนี้ยเห็นแสงมันก็จะเป็นรูๆคือไอ้ตัวรูมันก็จะครอบไว้อะมันจะครอบไอ้ขาที่เราแบบไอ้ตัวผู้ที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยนะคะก็คว่ำลงไปเลยแล้วเราก็ใช้ค้อนยางตอนนี้จะใช้ค้อนยางแล้วก็ตอกลงไปเลยค่ะมันอยู่แล้วต่อไปเราจะทำตัวเมียตัวเมียก็คือตัวนี้ปึ๊บวงแหวนอันนี้ก็คือมันจะอยู่ด้านในนะคะคืออันเนี้ยมันคือตัวที่จะล็อกกันเราก็ตักลงไปเลยตรงที่เรามาร์กไว้ข่มให้ตัวขามันออกมาเหมือนเดิมนะคะจะบอกข้อสังเกตนิดนึงนะคะหมดตัวเมียเนี่ยที่จะมีปัญหาตอนแรกก็คือตอกไปแล้วอ้าวทำไมมันไม่ล็อกกันคือขาตัวเนี้ยขาแหลมๆตัวเนี้ยคือมันก็พังหมดเลยอะคือมันพับลงไปหมดเลยเพราะว่ามันไม่ลงล็อกนะคะก็วิธีสังเกตเหรอนี่เห็นไหมว่ามันคนละด้านอุ๊บให้ดูมันคนละด้านนะคะด้านนี้คือมันจะเป็นเหมือนแบบถ้าเปรียบล้อรถยนต์มันจะเหมือนล้อกระทะที่แบบตรงเนี้ยมันจะลึกลงไปหน่อยเห็นไหมความลึกของมันส่วนด้านเนี้ยมันจะตื้นแล้วก็ไอ้ตรงขอบมุมตรงเนี้ยคือมันจะแบบมันจะงุ้มเข้ามาวิธีที่แบบคือถ้าเราดูไม่ออกอ่ะก็ไม่เป็นไรมันเช็คได้นะคะวิธีง่ายๆก็คือวางลงไปปึ๊บเดี๋ยวลองวางด้านนี้ด้านเนี้ยลองแล้วลองจับแล้วโยกๆดูถ้ามันยังขยับแบบเนี่ยดิ้นไปดิ้นมาคือมันไม่ตรงล็อกคือไม่ใช่ด้านที่ถูกต้องนะคะลองเปลี่ยนด้านฟึบนี่ใส่ลงไปนี่มันคือโดนล็อกของเขาแล้วอะเนี่ยอันนี้คือไม่ตรงล็อกนะคะ
เดี๋ยวให้กล้องโฟกัสนิดนึงอันนี้คือไม่ตรงล็อกนะดูดิเนี่ยคือมันไม่ได้ลงล็อกกับขนาดของเขาเลยถ้าเปลี่ยนอีกด้านหนึ่งปึ๊บเห็นไหมว่ามันพอดีเลยเขาไม่ขยับไปไหนแล้วพอเราได้ด้านที่ถูกต้องนะคะเนี่ยได้ด้านที่ถูกต้องปึ๊บใช้ตัวนี้นี่เห็นไหมมันก็จะมีเป็นแบบขาออกมาคล้ายๆตัวผู้ตัวนี้นะคะเพราะว่ามันมีหลุมเนาะเราก็ใช้ตัวขาเนี่ยจิ้มลงไปแล้วก็ใช้ค้อนยางตอกเหมือนเดิมนะคะนี่เรียบร้อยเห็นไหมให้ดูสองอันเนี่ยเรียบร้อยแล้วค่ะไม่หลุดไม่เลื่อนลองดูด้านหลังปึ๊บนี่สองตัวนี้ที่ตองใหม่จนว่ามันก็สะดวกดีนะคะแต่ว่าเท่าที่รู้หมุดนี้มันมีขนาด7มิลกับ9มิลเนาะที่จันใช้อยู่ก็9มิลคือถ้า7มิลก็น่าจะเหมาะกับพวกบลายหรือใหญ่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อันนี้ก็คือจริงๆจันว่าบลายก็ได้นะแล้วก็เป็นไซส์ใหญ่พวก MSD พวก SD อะไรเงี้ยก็คือจะสะดวกดีแทนกระดุมแป๊บนะคะไม่ต้องมานั่งฝอยแต่ถ้าเป็นไซส์เล็กๆอย่างเช่นเด็กๆลาติทั้งหลายอะไรเงี้ยจนว่าก็ใช้ได้คือถ้าเป็นเสื้อนะคะเป็นเสื้อแล้วเราแบบด้านหลังอะที่ปกติคือเราจะติดเป็นกระดุมแป๊บหรือจะเป็นตีนตุ๊กแกก็เปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ได้นะคะมันก็สะดวกดีอาจจะใช้2ตัวบนล่างยึดเข้าไว้คือมันก็ไม่ได้โชว์อ่ะมันแต่มันคือความสะดวกแต่ถ้าสมมติว่าเป็นพวกไซส์น้องบลายหรืออะไรเงี้ยคือจนความคิดจนเนาะจนคิดว่ามันแล้วแต่แพทเทิร์นน่ะคือถ้าแพทเทิร์นที่เราออกแบบหรือแบบที่เราจะทำเนี่ยคือพื้นที่ที่สมมติว่าจะโชว์ด้านหน้าคือมันเหมาะกับขนาด7มิลหรือ9มิลเนี้ยจนว่าก็ใช้ได้ก็สวยดีแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันใหญ่ไปก็ไปใช้ด้านหลังที่ไม่ได้โชว์นะคะแต่ว่ามันก็จะทำให้เราสะดวกขึ้นแล้วก็เสื้อผ้าก็ง่ายขึ้นเพราะว่า1ติดกระดุมแป๊บก็ต้องมานั่งสอยเนาะบางทีมันก็หลุดแต่ถ้าเป็นตีนตุ๊กแกบางทีมันก็ไปเกี่ยวแบบเกี่ยวผ้าหรือว่าชุดเสื้อผ้าที่แบบเก็บไว้ด้วยกันเนี่ยผ้าที่มันเป็นใยบางๆเนี่ยคือมันก็จะดึงบางทีก็เป็นรอยขีดข่วนได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้ชุดเสียหายได้ก็ลองไปใช้ดูแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะ